มาดูเรื่องของการคว้าตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับข่าวคราวเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ประกาศคว้า2ผู้เล่นรายใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะทางด้านของเป๊ป กวาร์ดิโอลากุนซือคนใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันนะคะว่าตอนนี้กำลังเข้าไปทาบทามจอห์นสโตนส์กองหลังอนาคตไกลจากทีมเอเวอร์ตันกับเลรอยซาเน่แนวรุกซาเก้04ให้มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะโดยทีมเรือใบสีฟ้ายังต้องการเสริมทีมต่อเนื่องหลังคว้าตัวนักเตะใหม่มาได้4คนภายใต้การคุมทัพของเป๊ป กวาร์ดิโอลาเทรนเนอร์ชาวสเปนก็ประกอบไปด้วยอิลคาย กุนโดกันโนริโตโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกและอารอนมูยค่ะแต่ล่าสุดนะครับทางอดีตกุนซือของบาเยิร์นมิวนิกก็ออกมายืนยันทางแมนซิตี้นะครับว่าได้มีการยื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัว2นักเตะใหม่มาร่วมทัพแล้วคนแรกคือจอห์นสโตนนะครับกองหลังดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษสังกัดสโมสรเอเวอร์ตันนะครับด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์หรือราวๆ 2,000 ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเลรอย ซาเน่นะครับปีกจอมพลิ้วของทีมชาวเก้04ที่ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 41.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2.08 พันล้านบาทเลยนะครับคือขั้นตอนนี้อยู่ในเรื่องของการตกลงค่าตัวกันอยู่นะครับขออภัยในช่วงแรกที่รายงานไปโดยที่ทางเอเวอร์ตันนั้นเรียกร้องค่าตัวอยู่ที่50ล้านปอนด์หรือประมาณ 2.5 พันล้านบาทเพื่อแลกตัวของจอห์นสโตนนะครับส่วนชาวเก้04นั้นตั้งค่าตัวไว้ที่ 41.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2.08 พันล้านบาทสำหรับซาเน่นะครับแต่คาดว่าการย้ายสังกัดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา2สัปดาห์นี้ก่อนที่พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2016-17 นั้นจะเริ่มขึ้นวันที่13สิงหาคมนะครับแมนซิตี้เสริมทัพต่อเนื่องเลยนะครับหลักๆก็มีโนริโต้มีกุยโลกันนะครับซื้อสโตนมาก็ถือว่าเป็นการวางแผนระยะยาวด้วยนะครับเป็นนักเตะในลักษณะของโฮมโกลนในลักษณะของผู้เล่นที่เล่นในอังกฤษนะครับสามารถลงเล่นในกฎของพรีเมียร์ลีกหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับครับก็แต่ต้องดูผลงานของเป๊ป กวาร์ดิโอลาครับมีการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพหลายคนเหลือเกินครับมาดูว่าฤดูกาลนี้จะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ